อากาศร้อนๆตอนนี้ใครที่ฟังข่าวนี้จอดรถกลางแดดนี่ต้องตรวจเช็คกันหน่อยเหมือนกันนะฮะเพราะรถที่จอดอยู่ดีๆมันเกิดไฟไหม้ขึ้นได้อย่างโค้ดนี้ฮะมีการแชร์เอาไว้บอกว่ารถของเขาเนี่ยจอดอยู่กลางแดดตัวเขาก็ขับรถมอไซค์เนี่ยไปทำงานตามปกติเลยครับสักพักหนึ่งตอนเที่ยงแม่โทรมาบอกเลยฮะบอกว่ารีบกลับมาเร็วรถเนี่ยไฟไหม้แล้วลุกไฟมันพรึบขึ้นมาแบบนี้เลยครับด้วยความตกใจรีบกลับบ้านไปทันทีนะฮะโดยเหตุการณ์นี้ครับเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้บอกว่าตัวเขาเนี่ยจอดรถคันนี้เอาไว้กลางแดดตัวเขาก็ไปทำงานเนี่ยเป็นนายท่าปล่อยรถเมย์อยู่ที่ย่านราชบูรณะนะฮะก็เอารถมาจอดตรงจุดเดิมเนี่ยประจำเลยพอจอดเสร็จปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานจนกระทั่งตอนเที่ยงแม่โทรมานะฮะบอกว่ารีบกลับมาบ้านด่วนเลยเพราะว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยอยู่ดีๆควันไฟมันขึ้นมาพึบอย่างนี้เลยฮะเนี่ยมันขึ้นแบบนี้เลยอ่ะโชคดีนะคือเคสนี้โชคดีตรงที่ว่ารถที่เขาจอดอยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิงพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเห็นแล้วก็มาช่วยทันใช่นะฮะก็เลยแบบว่าเข้ามาช่วยกันดับไฟหลักๆเลยจุดที่มันไหม้ไปเนี่ยคือบริเวณเบาะหลังรถนะฮะครับและตรงจุดนั้นเนี่ยเจ้าของโพสต์บอกว่าเขาเอากระดาษทิชชู่กับไม้จิ้มฟันเนี่ยมันวางเอาไว้ตรงแถวนั้นเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้2 อย่างนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เกิดไฟไหม้เขามีการคาดการณ์เบื้องต้นบอกว่ามันอาจจะว่าอากาศมันร้อนจัดไงพอมันร้อนจัดเสร็จปุ๊บไอ้กล่องที่ใส่ไม้จิ้มฟันเนี่ยมันละลายพอมันละลายเสร็จปุ๊บไฟมันก็เลยติดตรงจุดนั้นแล้วมันมีข้อมูลแบบนี้ด้วยเพราะว่าทางคนขับเขาบอกอย่างนี้เจ้าของรถเขาบอกว่าเป็นไม่ได้ไหมแดดมันแรงครับแล้วพอมันผ่านกระจกเนี่ยมันเกิดการรวมแสงมันเกิดการรวมแสงแล้วก็ไปโดนทั้งทิชชู่แล้วก็ไปโดนทั้งกล่องไอ้ดอกไม้จิ้มฟันครับมันก็เลยทำให้ติดไฟขึ้นมาเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดกระจกรถทุกคันมันรวมแสงได้แบบนี้น่ากลัวนะมันน่ากลัวมันน่าจะไหม้หลายคันเลยนะถูกไหมอ่ะลองฟังเสียงเจ้าของรถกันหน่อยครับคาดว่าถ้าผมเดานะผมว่าน่าจะแสงที่มันกระทบจากด้านหลังเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อวานร้อนสุดๆเลยร้อนเที่ยงด้วยก็คือแสงพระอาทิตย์เนี่ยนะแสงพระอาทิตย์กระทบกับกระจกใช่เพราะว่าฟิล์มผมมาผมรถปี55ไงรถเป็น10ปีแล้วอ่ะแล้วติดฟิล์มครั้งเดียวไงตอนออกรถอ่ะมันน่าจะฟิล์มเสื่อมสภาพมันก็เลยร้อนกว่าเดิมมั้งผมไม่แน่ใจสงสัยได้สันนิษฐานได้แต่ข้อเท็จจริงเราต้องไปหาคำตอบมานะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมขับรถแล้วผมนั่งอยู่ในรถแล้วโดนแสงถ้าหากว่ากระจกมันรวมแสงแล้วมาสะท้อนผมต่อไปผมอาจจะไหม้ได้นะใช่หรือเปล่าต่อไปแล้วข้าวของในรถมันจะไหม้ได้จริงหรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าของรถบอกว่าด้วยความที่มันร้อนมากๆมันก็เลยทำให้ของในรถเนี่ยติดไฟได้เอาจริงนี้เราจอดกลางแดดไม่ได้ไปจอดบนดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่ของจะไหม้มันเป็นไปได้ไหมถามนักวิทยาศาสตร์หน่อยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์เจษจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาอาจารย์เจษบอกว่าแค่จอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟไหม้เองไม่ได้ครับนี่ในมุมนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ครับเพราะพวกกระดาษหรือว่าเศษไม้จะติดไฟไหม้ได้เนี่ยความร้อนมันต้องสูงประมาณ232องศาเซลเซียสโอ้โห200กว่าร้อนแล้วร้อนอีกใช่เดือดแล้วเดือดอีกแต่ถามว่าแล้วจอดรถอยู่กลางแดดแบบนี้อุณหภูมิในรถครับช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายที่แดดมันจัดอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณ 60-70 เซนองศาเพราะฉะนั้น 60-70 องศาไม่มีทางที่จะทำให้กระดาษครับติดไฟขึ้นมาได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ต้องรอพิสูจน์เพิ่มเติมแต่อาจารย์ก็ตั้งเอาไว้นิดนึงว่าหรือว่าในรถมันมีวัตถุอื่นอีกหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการติดไฟได้ง่ายเพราะมันจะมีของบางอย่างที่เตือนว่าอย่าเอาไปทิ้งไว้ในรถนะโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนจอดรถกลางแดดมีอะไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเคยมีข่าวคุณผู้ชมไฟแช็กมันระเบิดเองได้นะใช่ฮะกระป๋องไอ้สเปรย์พวกนี้มันอัดแก๊สเอาไว้ไงถูกมันระเบิดได้ power bank หรือมือถือพวกนี้ถ้าลืมทิ้งไว้ในรถที่จอดกลางแดดมีความเสี่ยงนะใช่นะฮะนี่คือเหล่านี้คือเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปว่ารถคันนี้มีอุปกรณ์เหล่านี้ที่เกิดความเสี่ยงทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นหรือเปล่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เจตตั้งข้อสังเกตขึ้นมาขวดน้ำขวดน้ำใช่ไอ้ขวดน้ำตัวนี้แหละเคยมีข่าวออกมาหลายครั้งแล้วว่าพอมันโดนกับแสงปุ๊บขวดน้ำมันเป็นจุดรวมแสงไงแล้วแสงมันก็ไปส่องโดนเบาะบ้างส่องโดนวัตถุบางอย่างบ้างทำให้ไฟมันติดขึ้นมาแต่อาจารย์เจตให้ข้อมูลแบบนี้เพิ่มเติมฮะว่าไอ้ขวดน้ำที่เป็นจุดรวมแสงเนี่ยคือน้อยเคสมากๆเลยนะที่มันจะเกิดขึ้นถูกต้องฮะหรือว่าถ้าเกิดจริงๆอาจารย์เจตบอกว่ามันฟลุกมากๆจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของข่าวปลอมด้วยอีกอย่างนึงก็คือขวดแอลกอฮอล์ขวดแอลกอฮอล์ช่วงที่ผ่านมาโควิดไงหลายคนก็พกขวดแอลกอฮอล์ไว้แต่มันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักๆในการเกิดไฟไหม้ขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะคุณยศพูดถึงขวดแอลกอฮอล์ผมนึกถึงขวดอย่างอื่นเลยอะอะไรฮะขวดอะไรเหรอเราไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างมือไงเออแอลกอฮอล์กินไม่ได้อันนั้นไม่ได้รถนี่ผิดกฎหมายด้วยนะผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยคือกระจกพอพูดถึงเรื่องของกระจกอาจารย์เจตก็บอกอีกเหมือนกันบอกว่ากระจกโดยทั่วไปเนี่ยของรถเนี่ยมันไม่รวมแสงมันไม่รวมแสงอยู่แล้วเพราะว่าความโค้งเว้าของกระจกเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะทำให้แสงเนี่ยมันรวมจุดได้แล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดรวมแสงได้ไม่งั้นเนี่ยรถทุกคันก็คงไฟไหม้ไปหมดแล้วถูกต้องถูกต้องเพราะว่ามันก็จะรวมแสงแล้วก็ทำให้เบาะเบอะเนี่ยไหม้กันไปหมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้จอดรถกลางแดดบางทีเลี่ยงไม่ได้แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมอย่าลืมนะว่าข้าวของที่อยู่ในรถเนี่ยมันมีผลเหมือนกันเก็บเอาไว้เอาออกมาเลยพวกไฟแช็กหรือว่าความเสี่ยงที่จะระเบิดได้